ดีทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องศิลปะในยุคปัจจุบันคือยุคดิจิทัลว่าศิลปินนอกจากมีความสามารถในการวาดรูปแล้วศิลปินในยุคนี้จะต้องมีอะไรประกอบด้วยเพื่อทำงานของท่านให้ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการครับทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาซึ่งสะท้อนความเป็นอยู่หลายอย่างรวมทั้งด้านงานศิลปะผมได้มีโอกาสคุยกับศิลปินที่เคยประสบความสำเร็จนำงานไปแสดงต่างประเทศทางยุโรปเมื่อหลายปีก่อนทำรายได้หลายล้านบาทเล่าผมฟังว่าทุกวันนี้กลุ่มที่สะสมงานศิลปะของไทยที่มีอยู่แต่แม่มากก็จะพบว่าคนเหล่านี้แวะเยี่ยมขอศิลปะได้เปลี่ยนไปผู้สะสมภาพก็จะมาแวะแหล่งกระจายงานในย่านห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆแทนแต่ก็จะไม่เน้นมากกับศิลปินมีชื่อเสียงในอดีตนะแต่ก็จะมาเน้นกับภาพที่นำไปแสดงถูกใจเด็ดตาหรือชอบเขาก็จะขอซื้อทันทีอย่างที่บอกทุกอย่างมันเปลี่ยนไปยุคดิจิตอลนี้นอกจากคุณมีฝีมือทางวาดภาพแล้วคุณจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยและติดตามวงการตลาดศิลปะในต่างประเทศที่มีสื่อรายงานด้านจะเป็นธนาคารดังทางยุโรปธนาคารทางยุโรปจะนำมารายงานเกี่ยวกับการค้าขายงานด้านศิลปะในตลาดต่างประเทศเพราะองค์การนี้เขาไม่ได้เพียงชื่นชอบและซื้อสะสมภาพมาตกแต่งเท่านั้นแต่หลักใหญ่ของเขาก็คือซื้อภาพสะสมเพื่อเก็งกำไรในการลงทุนหรือเรียกว่า investment in the art ที่ครับช่วง2ปีที่ผ่านมาการจำหน่ายภาพในตลาดต่างประเทศของทั่วโลกลดลงสาเหตุใหญ่ก็คือเรื่องการถดถอยทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศคุณสามารถเข้าไปดูได้ในอาร์ตเอาลูที่เขารายงานทุกชุดเดือนคุณผู้ชมก็อาจจะงงนะว่าผมนี่เป็นศิลปินหรือเป็นนักเศรษฐศาสตร์กันแน่ไหนมีโอกาสนะผมก็จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับเอาล่ะวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของงานของผมที่ผ่านมาให้ฟังกันช่วงแรกก็จะพูดถึงจดหมายที่ได้รับจากผู้นำโลกเสรีนะครับคือประธานาธิบดีโรนัลด์รีแกนส่วนที่สองผมก็จะมาพูดเรื่องงานศิลปะ KDT ที่ผมค้นพบเพื่อเปรียบเทียบกับศิลปินดังๆในอดีตมีอะไรที่เขามีและผมก็มีในภาคภาษาอังกฤษแต่ก็จะมีแคปชั่นเป็นภาษาไทยเพื่อประโยชน์ของคนไทยจะได้รับทราบเนื่องจากช่วงที่ทำรายการในแกลเลอรี่ของผมเนี่ยนะมีฝนตกคุณอาจจะได้ยินเสียงฝนหรือมีฟ้าผ่าก็บอกให้ทราบล่วงหน้าก่อนนะครับเชิญติดตามได้แล้วครับขอบคุณสวัสดีครับเมื่อปีพุทธศักราช1986หรือพ.ศ. 2529ช่วงนั้นมีงานเรียก Asian Summit ที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียซึ่งผู้นำหลายชาติเข้าร่วมประชุมรวมทั้งประเทศไทยด้วยช่วงนั้นประธานาธิบดีโรนัลด์รีแกนก็เข้าประชุมด้วยในเดือนเมษายนปี1986ผมก็ได้ออกแบบทำเสื้อยืดเพื่อสนับสนุนการประชุมอย่างที่คุณเห็นของกลุ่มและได้นำไปฝากไว้ยังสถานทูตสหรัฐถนนวิทยุในกรุงเทพทั้งเจ้าที่ดูแลก็ได้ถามว่าคุณคือใครบอกให้ลงชื่อผมก็ลงชื่อเกี่ยวกับสิ่งของที่ผมนำมาฝากไว้ผมก็กรอกแบบฟอร์มแล้วผมก็ลืมไปแล้วเพราะมันเวลาตั้งสองเดือนมาผ่านไป2เดือนตั้งแต่เดือนเมษาถึงเดือนมิถุนามีเรื่องเซอร์ไพรส์ประหลาดใจเกิดขึ้นที่บ้านมีเจ้าหน้าที่ทำงานจากสถานทูตสหรัฐแต่งชุดสีขาวนี่เรียกว่า diplomatic carrier เนี่ยนำจดหมายมาให้ที่บ้าน
ที่มุมซองทางด้านซ้ายเนี่ยนะเห็นคำว่า White House ที่มันเป็นเวลาผ่านไปสองเดือนผมลืมไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนี่เป็นเรื่องประหลาดใจจริงๆเมื่อเปิดซองออกมาดูก็พบว่าเป็นจดหมายขอบคุณจากประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกนเขียนมาขอบคุณเกี่ยวกับเสื้อที่ผมส่งไปให้เสื้อยืดที่เห็นในภาพเนี่ยผมได้ทำสนับสนุนการประชุมสุดยอดซัมมิตที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียนี่ก็คือจดหมายของประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกนพร้อมลายเซ็นเมื่อคุณมาเยี่ยมชมศิลปะในแกลเลอรี่ของผมคุณก็จะเห็นจดหมายนี้ซึ่งเป็นสำเนาอยู่บนผนังที่คุณเห็นทางนู้นนะครับส่วนด้านงาน KDT Kern Digital Trend เนี่ยผมก็พูดเป็นภาษาอังกฤษก็จะมี caption ภายใต้เพื่ออธิบายให้เพื่อนๆได้ทราบว่าอะไรเป็นอะไรไม่ต้องห่วงคุณสามารถที่จะเข้าไปชมได้ Well, the KDT Kern Drawing Trend I will present it in English so just follow upSo it will be broadcast worldwide to the international media that will understand what I'm saying. Thank you. Well, hello. Well, the KDT Art Gallery people ask what I'm doing. Thank you, well, Kern. As my work, I have different technique because today is a digital century. You know, people always ask me about my work.Part of this 10%, I use computer come and help generate the color. Hold on, I'm going to get the pictures. We'll show you, and you have more comprehensive what I'm doing. Well, with a good convention of physical hand. So, this is the original of my work. You know, I did not.Cover the whole background with the color yet because it's easy for me to use computer later. This is the original. I use pastel chalk color along with watercolor. Make it more contrast. Some look good with different color. Okay, this is a complete work.Oh, Kern, wow. That's upside down. Upside down again, sorry. This is a plant called Caladium. Used to be expensive tropical plant few years ago in Thailand. Well, I miss Dutch people told me this is very cheap in Amsterdam at the flower market. Well, few years ago,In Thailand, the plant market set up this speculation, the price up to 200,000 baht for good color plant and up look good. What is these things? Well, this is texture imported liquid of latex used in home to help create texturesTo avoid the competitors to know the secret of my work. If you have studied art in the late 19th century, you will know that famous artists who discover a geometric system, Pablo Picasso, he has his own technique drawing platform called Cubism.Today, his work is expensive, have a high value, more than $100 million in the auction house. And the other famous American artist who discovered abstract design, his name is Jackson Pollock, laid down his canvas on the floor, hit with brush stroke. That's right, Kern. Very lovely.That you know called abstract. Today, this work has a high value in the art market. And the last person I would like to introduce
to you is Andy Warhol, 1960. His work has a high value in the art market too. Very lovely. His work called pop art. Pop art is, I think, is an existing household product called Campbell canned food. And few celebrities, especially Marilyn Monroe. Andy Warhol, he rearranged all the work into his technique, made it popular in his own idea. Today, his work had value over $100 million in the museum and the auction house. Very lovely. Beside your talent, you have to have a critic or art media to help support about your work to the international art market to let them know who are you, what kind of work you do. That's right, Kern. Today, the communication is very fast, all with low cost. We'll help tell all the art collectors the reason why they invest in my art. The work had right now is called KDT. KDT stands for Kern Digital Trend. Very lovely. You know, I do have all media. Start from YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, include Line that we use today. That's right, Kern. Very lovely. I have all access media using this universal help my work today. What I'm looking for is the art buyer investing in my work. Well, this is what I'm doing. Thank you. Thank you, Kern.